อบคุณทุกคำถามครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินนะครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิเดนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซานะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเรื่องราวแจ้งเป็นข้อมูลนะฮะณขณะนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะครับที่ปากคลองตลาดนะฮะมีแม่ค้าออกมานะครับมีแม่ค้าเนี่ยนะฮะออกมารวมตัวประท้วงขอความเห็นใจจากหน่วยงานภาครัฐหลังจากที่กรุงเทพมหานครครับเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ลุกล้ำบนทางเท้าทางสาธารณะหลายจุดส่งผลให้ผู้ค้าในหลายพื้นที่และผลกระทบอย่างเป็นอย่างมากวันนี้วันที่1กรกฎาคมฮะเวลา19นาฬิกากลุ่มผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาดฮะได้ออกมารวมตัวกันประท้วงนำดอกไม้ที่ขายไม่ได้มาเททิ้งและเรียกร้องขอความสนใจผ่านสื่อมวลชนครับนี่สดๆตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางใครจะไปซื้อดอกไม้เอาไว้ก่อนแล้ววันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้น่าจะวุ่นวายนะครับแล้วก็ปากคลองตลาดเละกันไปหมดนะฮะมาปิดถนนใครจะผ่านข้ามไปสะพานพุทธก็หลีกเลี่ยงครับต้องบอกว่าเป็นการจัดระเบียบของกทมนะจัดระเบียบทางเท้าอ่ะครับตอนนี้เรามีเรื่องราวดีนะครับต้องบอกว่าแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของราวของอะไหล่เก่าที่เรียกว่าอะไหล่เชียงกงเหรอใช่วันนี้เรามีร้านมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับผมกับดร.หัวไปที่ร้านนี้มาไปดูให้คุณผู้ชมมาไปดูให้ก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราติดตามในสกู๊ปเรื่องราวนี้ร้านเนี้ยต้องบอกว่ามีข้อพิเศษกว่าร้านอื่นนิดนึงตรงที่ร้านเนี้ยไม่เหมือนเชียงกงทั่วไปเชียงกงทั่วไปเราไปซื้อของใช่ไหมเวลาพี่บดไปซื้อปุ๊บเราเอาของกลับมาแล้วไปที่อู่ติดตั้งเราจะรับประกันกัน7วัน15วันอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่เนี้ยซื้อปุ๊บเขามีที่ติดตั้งให้เลยมีช่างบริการติดตั้งซื้อปุ๊บเปลี่ยนเลยเพราะนั้นรู้เลยว่าของใช้ได้ไม่ได้เหรอไม่ว่าจะเป็นเครื่องของเบาๆไฟเฟยอะไหล่บอดี้พาร์ทหรือจะเป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็วางกันที่นั่นเลยทำกันที่นั่นเลยคุยกันที่นั่นได้เลยเพราะฉะนั้นครบวงจรช้อปปิ้งใช่เพราะนั้นครบวงจรในที่เดียวจบเลยครับที่ลำลูกการะหว่างคลอง3ถึงคลอง4นั่นเองต้องบอกว่าครบวงจรแล้วที่นี่เน้นอะไหล่นิสสันเยอะแต่ว่าจริงๆก็มีทุกยี่ห้อนะแต่ว่าอะไหล่นิสสันนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของเชียงกงลำลูกกานะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้ผมเดินทางไปยังฮ่องกงก่อนนะครับกับกลุ่มแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะจ๊ะเรื่องราวของกินหรูอยู่สบายกับสปิชัลออนทัวร์ฮ่องกงพรุ่งนี้เราไปทริปแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์วันอังคารเราเจอกันนะครับสำหรับตัวผมแต่ว่ารายการก็เจอกันวันจันทร์เพื่อนสองคนลาไปก่อนอาทิตย์สวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ